ในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเทศกาลตรุษจีน2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาและทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2567เมื่อเวลา 7:35 น.วันที่10กุมภาพันธ์2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาและทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2567ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงต่างๆเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาจำนวน6วัดได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเวลา 8:01 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงณบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2567ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองสมควรแก่เวลาจึงเสด็จขึ้นพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพิธีสังเวยพระป้ายมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชตามที่ทรงมีพระราชดำริว่าการแต้มป้ายเป็นธรรมเนียมของชนชาติจีนซึ่งนับถือบรรพบุรุษเป็นที่พึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพิธีดังกล่าวโดยมีการแต้มพระป้ายพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกับพระนามสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระป้ายไปประดิษฐานณพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันพระป้ายสำหรับประกอบพิธีสังเวยพระป้ายประดิษฐานณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินเป็นพระป้ายพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจารึกเป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จานปิดทองและพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชเหมือนพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชสร้างด้วยไม้จันทร์จำหลักลงรักปิดทองมีฉัตรทองห้าชั้นตั้งอยู่สองข้างและจารึกพระปรมาภิไธยเป็นภาษาจีนด้านหลังซุ้มเรือนแก้วพิธีสังเวยพระป้ายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปีสาเหตุเนยประภาดาเลิกสามีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอเวลาพร้อมออกมาบอกสาเหตุนักแสดงสาวเนยประภาดาเลิกด็อกเตอร์เจภาสกรสามีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอเวลาเมื่อพร้อมจะออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุที่ต้องแยกทางใช้ชีวิตคู่จนมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนแต่ล่าสุดนักแสดงสาวเนยประภาดากลิ่นสุมาลแจ้งผ่านโซเชียลของตนเองว่าตอนนี้ตนเองและดร.เจภาสกรสกลสัตยาธรสามีได้ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้สอบถามไปผู้จัดการของนักแสดงสาวถึงสาเหตุที่นักแสดงสายเนยตัดสินใจเลิกกับสามีโดยผู้จัดการของนักแสดงได้เผยว่าสภาพจิตใจของน้องเนยดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วและคิดว่าถึงเวลาที่น้องคงต้องออกมาบอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งอย่างที่น้องได้เขียนบอกไว้ว่าน้องกับสามีแยกกันอยู่ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนสาเหตุที่น้องเลิกกับสามีตนไม่สามารถที่จะตอบแทนได้รอให้พร้อมกว่านี้น้องจะออกมาพูดถึงรายละเอียดด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอบคุณรูปจากไอจีหน่วยปาฟาด้าไม่ได้โมแค่เล่าให้ฟังตัดสิริพรเบื่อผัวชอบสะกิดหวงหนักห้ามเซ็กซี่ไม่ได้โมแค่เล่าให้ฟังเมื่อนักร้องสาวหุ่นเซียตัดสิริพรบ่นเบื่อผัวชอบสะกิดหวงหนักห้ามเซ็กซี่งานนี้บอกเลยถ่ายแบบโชว์หุ่นแซ่บต้องเบรกไม่ได้คุยแค่เล่าให้ฟังเมื่อนักร้องสาวเสียงดีตัดสิริพรออกมาแชร์เรื่องราวความขี้หวงของนุ้ยเชิญยิ้มสามีไม่ชอบให้แต่งตัวเซ็กซี่จนเจ้าต้องบอกว่าคงไม่ได้ถ่ายแบบเซ็กซี่อีกถ่ายแบบเซ็กซี่แต่ละทีแซ่บมากจะมีเซตใหม่ออกมาอีกไหมผัวไม่ให้แล้วที่เห็นชุดรัดรูปสีเหลืองแล้วก็มีอีกรูปที่เป็นผ้าลูกไม้แล้วข้างในเป็นทูพีซผัวด่าค่ะเราไม่ได้บอกเขาไงที่นุ้ยมาเห็นทีหลังบอกว่าเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอมันขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่กล้าขึ้นเสียงมีแต่พูดว่าอุ๊ยมีถ่ายอันนี้ด้วยเหรอเราก็รู้แล้วว่ามันมีนิดหนึ่งเราก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ถ่ายอีกแล้วเราพูดแบบนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนที่นุ้ยคงขึ้นแล้วล่ะพอเราอายุเยอะกันแล้วมันก็จะเย็นลงถ้าเป็นเมื่อก่อนคงพังบ้านเมื่อก่อนเราใส่กระโปรงสั้นยังทะเลาะกันบ้านแทบพังเตะพัดลมปลิวเลือดมากสามียังหวงเราไม่อยากให้เขาหวงนะเราก็อยากพักผ่อนเข้าใจปะหัวเราะบางทีเราก็ทำงานมาเหนื่อยก็มาสะกิดหัวเราะวันนี้ก่อนมาก็สะกิดอยู่แม่จะเดือนแล้วนะในฐานะที่ตรงนี้มีผู้ชายอยู่เยอะถามสักนิดว่าผู้ชายมันจะหมดเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่ตอนนี้พี่นุ้ยระเหตุไปนอนห้องรับแขกเมื่อก่อนเราก็นอนด้วยกันแต่ตอนนี้ไม่ได้นอนด้วยกันแล้วเพราะว่าแม่เอาหมามานอนแทนพูดเลยว่าตอนนี้รักหมามากกว่าผัว
ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนมีหมาทั้งหมด4ตัวแล้วค่อยๆตายทีละตัวจนเหลือตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวสุดท้องเรารู้สึกว่าเขาเหลือตัวคนเดียวมันคงเหงาและในโลกของหมาเขาจะมีแค่เจ้าของเลยสงสารเขาแล้วก็บอกพี่นุ้ยให้ไปนอนห้องรับแขกแล้วเอาไอ้ต้าหมามานอนด้วยแล้วไอ้ต้าเป็นหมาที่โชคดีมากเพราะว่าเป็นหมาตัวแรกที่ได้นอนบนเตียงกับแม่นะพี่นุ้ยไม่น้อยใจเพราะเขาก็ชอบหมาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรารักหมามากกว่าผัวทำไมไม่ให้สามีมานอนด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวนอนทับหมาตัวก็ไม่ใช่น้อยหัวเราะ